เราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะตัวอย่างนี้เอามาจากหนังสือชื่อ Chemistry and Chemical Reactivity แต่งโดย Cost Trickle และ Townsend โดยเราได้รับอนุญาตแล้วนะคะโอเคเราลองมาดูตัวอย่างกันเรามีสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตเราจะขีดเส้นใต้ด้วยสีเข้มๆกว่านี้นะคะเพื่อเน้นโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตซึ่งมีค่าการดูดกลืนคือ 0.539 เมื่อวัดที่ความยาวคลื่น540นาโนเมตรจากเซลล์ขนาด1เซนติเมตรซึ่งก็คือบิ๊กเกอร์ขนาด1เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นความยาวคลื่น540นาโนเมตรเป็นความยาวคลื่นแสงที่เราวัดค่าความดูดกลืนซึ่งนี้ก็เป็นความยาวคลื่นที่โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตสามารถดูดกลืนได้ดีนะคะเราก็จะสามารถหาค่าตัวทำละลายในสารละลายนี้ได้ลองย้อนกลับมาดูที่โจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตมีความเข้มข้นเท่าไหร่ซึ่งโจทย์ก็ได้ให้ค่าต่างๆมาแล้วนะคะได้ให้ค่าความเข้มข้นค่าความดูดกลืนของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตซึ่งก็บันทึกตามค่าต่างๆตามนี้เลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องพอดค่าต่างๆเหล่านี้แล้วลากเส้นตรงเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลเหล่านี้แล้วดูว่าค่า 0.539 นี้อยู่ตรงจุดไหนบนเส้นนี้จากกฎของเบียร์รัมเบิร์ตเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของการดูดกลืนกับความเข้มข้นเป็นความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้นดังนั้นค่าการดูดกลืนที่เราวัดได้ก็จะต้องอยู่บนจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นนี้เราก็แค่อ่านค่าความเข้มข้นของจุดนั้นเราก็จะรู้ความเข้มข้นของสารละลายเรามาเริ่มพลอตความเข้มข้นกันเลยนะคะแกน x ของเราจะกำหนดให้เป็นค่าความเข้มข้นจะลากด้วยเส้นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเขียนชื่อของแกน x ไว้ด้วย m ย่อมาจาก molarity นะคะ concentration แปลว่าความเข้มข้นทีนี้เราก็มาดูค่าช่วงข้อมูลของเรากันค่าของเราเริ่มจาก 0.03 ไปจนถึง 0.15 เริ่มต้นก็คือ 0.03 เราจะใช้สเกลนี้นะคะ 0.06 เพิ่มทีละ 0.03 ตรงนี้ก็ควรจะเป็น 0.09 0.12 และตรงนี้ก็ควรจะเป็น 0.15ทีนี้เรามาดูแกน y กันบ้างค่ะแกน y ของเรามีค่าตั้งแต่ 0.162 ไปจนถึง 0.84 เราจะใช้สเกล 0.1 เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ 0.2 และตรงนี้ก็ควรจะเป็น 0.3 0.4 0.5 เกือบจะเสร็จแล้วนะคะ 0.6 0.7 0.80.9 เอาละค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาพลอตจุดแรกกันเลยนะคะจุดแรกค่าความเข้มข้นคือ 0.03 เรามาดูกันว่าแล้วค่านี้มีค่าความดูดกลืนเท่าไหร่คือ 0.162 เราจะมาพลอตคู่อันดับอันนี้กันเลยนะคะตรงนี้ก็คือ 0.03 มันก็ควรจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะค่าต่อมาความเข้มข้น 0.06 ก็จะมีความดูดกลืนค่าความดูดกลืนเท่ากับ 0.330 ซึ่งก็อยู่ประมาณตรงนี้เป็น 0.35 แต่ของเรา 0.33 เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ต่ำลงมาอีกนิดนึงอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะต่อมา 0.09มีค่าความดูดกลืนคือ 0.499 0.499 ก็ใกล้ๆกับ 0.5 ก็จะอยู่ตรงนี้ต่อมา 0.120 มีค่าความดูดกลืนคือ 0.670 ตรงนี้คือ 0.12 นะคะก็จะอยู่ประมาณราวๆตรงนี้นะคะจากค่าที่เราพอดเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ากฎของเบียร์รัมเบิร์ตเป็นจริงเราเห็นเทรนด์ของกราฟเป็นเส้นตรงจริงๆที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะมีค่าการดูดกลืนที่สอดคล้องกับค่าของความเข้มข้นนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาพลอตจุดสุดท้ายกันจุดสุดท้ายคือ 0.150 มีค่าความดูดกลืนคือ 0.840 ตรงนี้คือ 0.150 นะคะ
ส่วน 0.840 ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็ลากเส้นตรงกันขอลากเป็นเส้นประนะคะแบบนี้เอาละค่ะทีนี้เรามาดูที่โจทย์กันโจทย์ให้สารละลายที่ไม่รู้ความเข้มข้นแต่มีค่าความดูดกลืนที่ 0.539 0.539 ก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ลากลงมาดูค่าความเข้มข้นด้วยนะคะจากตรงนี้ก่อนนะคะเป็นค่าความดูดกลืนลากเส้นประในแนวแกน x ลาบมาแบบนี้ความเข้มข้นก็ควรจะอยู่ตรงนี้นะคะเราลากเส้นประลงมาอีกเพื่อให้ตัดกับแกน x นะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็น 0.10 โมลาร์นะคะซึ่ง 0.10 โมลาร์ก็จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราจะคำนวณให้ละเอียดยิ่งขึ้นจากกฎของเบียร์แรมเบิร์ตเราก็รู้แล้วว่าค่าการดูดกลืนจะเท่ากับค่าคงที่อะไรสักอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะกำหนดค่าการดูดกลืนให้เป็นค่า A เท่ากับค่าคงที่อะไรสักอย่างคูณกับความยาวคูณกับความเข้มข้นซึ่งจะกำหนดเป็นตัว C แบบนี้นะคะความยาวในที่นี้ใช้หน่วยเซนติเมตรส่วนความเข้มข้นหน่วยเป็นโมลต่อลิตรหรือโมลาริตี้นะคะเราก็สามารถหาค่าคงที่ได้เรารู้ว่าที่ความเข้มข้นเท่ากับ0ค่าการดูดกลืนก็จะเป็น0ด้วยและเราก็จะรู้ว่าค่าความดูดกลืนนี้วัดในหน่วยเซนติเมตรซึ่งจากโจทย์ก็คือ1เซนติเมตร1เซนติเมตรก็คือระยะทางที่แสงเดินทางผ่านสารละลายทั้งหมด L เท่ากับ1เซนติเมตรดูซิว่าค่าคงที่จะได้เป็นเท่าไหร่สำหรับค่าที่ทำการทดลองก็น่าจะเป็นค่ามาตรฐานอุณหภูมิมาตรฐานความดันมาตรฐานสำหรับแสงที่ความถี่นี้เราลองใช้ข้อมูลชุดแรกกันนะคะค่าการดูดกลืน 0.162 ซึ่งเท่ากับค่าคงที่คูณด้วย1เซนติเมตรเท่ากับค่าคงที่แบบนี้นะคะคูณด้วย1เซนติเมตรคูณกับความเข้มข้นค่าความเข้มข้นของ 0.162 จะเท่ากับ 0.03 เราจะใส่00ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องการให้ถูกต้องตามหลักเลขนัยสำคัญเราก็จะหาค่าเอพซิลอนได้จากการหารทั้งสองข้างสมการด้วย 0.0300 เราจะได้อะไรคะข้างนี้ก็จะตัดกันออกไปนะคะเหลือ1เอพซิลอนก็จะเท่ากับตัวนี้หารด้วยตัวนี้เรามาใช้เครื่องคิดเลขกัน 0.162 หารด้วย 0.03 เท่ากับ 5.4 ทีนี้ตัวตั้งและตัวหารของเรามีเลขนัยสำคัญ3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์เท่ากับ 5.40 ทีนี้เราต้องการแค่ค่าคงที่เราเลยไม่ได้เอา1มาหารทั้ง2ข้างของสมการแต่ถ้าเราจะหาหน่วยของเอพซิลอนเราจะต้องเอา1เซนติเมตรมาหารด้วยนะคะคราวนี้เราก็สามารถหาค่าที่แท้จริงของคำตอบของเราได้แล้วโดยไม่ต้องประมาณจากกราฟด้วยสายตาเรารู้ว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสที่ความยาวคลื่น540นาโนเมตรมีค่าความดูดกลืนเท่ากับ 5.4
5.4 ตรงนี้เราจะใส่หน่วยด้วยนะคะลิตรต่อเซนติเมตรต่อโมลเราก็จะเห็นว่าหน่วยมันตัดกันพอดีเซนติเมตรตัดกับเซนติเมตรและลิตรต่อโมลก็คือ molarity นั่นเองนะคะจากนั้นก็คูณด้วย1เซนติเมตรและคูณด้วยความเข้มข้น4จากโจทย์บอกไว้ว่าค่าความดูดกลืนเท่ากับ 0.539 ดังนั้น 0.539 เท่ากับ 5.4 ลิตรต่อเซนติเมตรต่อโมลคูณความยาว1เซนติเมตรและคูณด้วยตัวสุดท้ายคือคูณด้วยค่าความเข้มข้นนะคะเซนติเมตรก็จะตัดกับเซนติเมตรออกไปจากนั้นเราก็หารทั้งสองข้างของสมการด้วย 5.4 ลิตรต่อโมลหาร 5.4 ลิตรต่อโมลทางด้านนี้ก่อนนะคะจากนั้นทางซ้ายมือก็หาร 5.4 ลิตรต่อโมลเราก็จะได้ค่าความเข้มข้นนะคะเหลือค่าความเข้มข้นตรงนี้คือตัว4นี้นะคะเราจะใช้เครื่องคิดเลขกันอีกครั้งหนึ่ง 0.539 หารด้วย 5.4 ได้เท่ากับเราจะใช้เลขในยะสำคัญ3ตัวก็จะได้ 0.0998แล้วเราก็เขียนอยู่ตรงนี้นะคะ 0.0998 แล้วเราก็หารด้วยลิตรต่อโมลก็จะได้โมลต่อลิตรจะเห็นว่าเราได้เข้าใกล้ความจริงมากถ้าเราคำนวณแต่คำตอบนี้ก็จะใกล้เคียงกับค่าที่เราประมาณจากกราฟเมื่อสักครู่นี้เช่นกัน0.1 ก็จะมากกว่า 0.0998 เพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช่ไหมคะก็หวังว่าคุณจะสนุกกับโจทย์ตัวอย่างนี้นะคะ